บอกให้ขึ้นเลยชุดเต็มกราฟเลยโอ้โหโอ้โหจะบอกมันบอกมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจริงเป็นไงบ้างครับครับก็โอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับก็เหตุนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญต่อสังคมแล้วก็พี่น้องประชาชนเรื่องนี้เกิดก็เมื่อวันที่19เมษายนอันนี้เจ้าที่เราก็ได้รับแจ้งว่ามีการพบชิ้นส่วนของศพนะครับที่บริเวณในเขตพื้นที่ของบางบัวทองในการดำเนินการของเจ้าที่ตำรวจนั้นเราก็ไปทำการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นชิ้นส่วนข้อมือนะครับมีลายสักที่ค่อนข้างจางนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมจนกระทั่งวันที่22ก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมพบชิ้นส่วนที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกดำนะครับก็มีชิ้นส่วนประมาณ12รายการในจำนวนนี้เนี่ยทั้ง12รายการเนี่ยชิ้นส่วนหลักๆที่แพทย์ผู้ตรวจพิสูจน์เนี่ยเห็นว่าทำให้ถ้าไม่มีชิ้นส่วนนี้เนี่ยบุคคลอยู่ไม่ได้เสียชีวิตเพราะนั้นยืนยันการเสียชีวิตแน่นอนนั่นก็คือชิ้นส่วนของสะบักขวาแล้วก็ชิ้นส่วนของซี่โครงเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยวันที่22เนี่ยเจ้าที่ตำรวจเราพอสันนิษฐานได้แล้วว่ามีการฆ่ากันตายแน่นอนแต่ว่าหน้าที่ของตำรวจก็คือเราต้องพิสูจน์ทราบว่าคนที่ถูกฆ่านั้นเป็นใครและคนที่กระทำความผิดคือฆ่าเนี่ยเป็นใครเช่นเดียวกันเจ้าที่ตำรวจของเราก็ภายใต้การนำของท่านพลตำรวจตีอภิชาตินะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการแล้วก็มารักษาการที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ท่านผู้การวรชาติผู้การสืบสวนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ร่วมมือกันแล้วก็ทำการพิสูจน์ทราบเราใช้เวลาจนถึงณขณะนี้ผมว่าเป็นใช้ระยะเวลาที่เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้เบื้องต้นเราพิสูจน์ทราบแล้วครับว่าคนตายนั้นเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ในของก็คือสำหรับบุคคลที่ฆ่านั้นก็คืออยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันอันนี้กลุ่มแก๊งเดียวกันเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นนั้นก็มีประวัติที่การกระทำความผิดที่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เข้ามาทำธุรกิจในส่วนของประเทศไทยก็เป็นธุรกิจที่ตำนองที่อาจจะเกี่ยวข้องกับของการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราสามารถพิสูจน์ทราบว่าผู้ตายเป็นใครนะครับแล้วก็เบื้องต้นผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็รุมฆ่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นชาวญี่ปุ่น2คนนะครับแล้วก็คนไทย1คนนะครับข้อหาที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นก็เป็นในเรื่องของฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาอันนี้ข้อหาหลักเลยนะครับฆ่าผู้อื่นตายแต่ว่าในประการที่2ก็คือมีการข้อการฆ่าหันศพแล้วก็นำไปทิ้งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปิดบังแล้วก็ซ่อนเร้นอำพรางนะครับศพส่วนหนึ่งในส่วนของผู้การกระทำความผิดเราพบชิ้นส่วนของกะโหลกเมื่อวันที่23เนี่ยก็พบว่ามีรอยกระสุนที่กะโหลกนะครับ1ร่องรอยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้กระทำที่เรานำตัวมาได้แล้ว1คนเนี่ยก็ยืนยันเลยว่ามีในส่วนของคนที่ยิงนะครับใช้อาวุธปืนเป็นอาวุธปืนลูกโม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ต้องมีการแจ้งข้อหาในเรื่องของการในเรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความคืบหน้าเบื้องต้นเราเรียนให้กับพี่น้องประชาชนว่าตรงนี้ณขณะนี้เรามีพยานหลักฐานที่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพยานบุคคลพยานวัตถุพยานวัตถุพยานในเรื่องของการตรวจพิสูจน์ต่างๆรวบรวมณขณะนี้เนี่ยก็ณขณะนี้ก็อยู่ระหว่างของการที่จะรวบรวมเพื่อเสนอศาลพิจารณาออกหมายจับในส่วนของคนที่กระทำความผิดที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นในเกมให้การว่ายังไงบ้างครับท่านครับหลังจากที่ในเกมที่มีส่วนในเกี่ยวข้องคนไทยให้การเป็นประโยชน์ไหมครับครับก็เป็นประโยชน์นะ
พูดในเกมก็ให้ความรู้แต่ว่าเขาเป็นเหมือนแบบว่าเขามีหน้าที่ในเรื่องของการขับรถเป็นจ๊อบๆนะครับเป็นจ๊อบๆเลยแล้วเขาบอกว่าเขามีการยิงกันที่ไหนแล้วคนหาศพที่ไหนครับอันนี้เดี๋ยวที่ว่าก่อเหตุที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปนำชี้ที่เกิดเหตุซึ่งก็เป็นโกดังที่ในส่วนของผู้กระทำความผิดเนี่ยเช่าไว้เป็นพื้นที่บางท่านมีการพูดคุยกับเขาเขาบอกไหมว่าตอนเกิดเหตุมีการขับรถมาอะไรเงี้ยยิงทะเลาะกันยังไงถึงท่านต้องไปยิงเนี่ยไล่ฟังเบื้องต้นอ๋อก็เป็นกรณีที่สืบเนื่องของการที่คืนวันเดือนอันนี้เขาก็ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านของฝั่งธนบุรีนะครับและหลังจากนั้นก็อาจจะมีความไม่พอใจกันในเรื่องของส่วนตัวซึ่งตรงนั้นเนี่ยในเกมเขาอาจจะไม่ทราบประเด็นแน่นอนตรงนี้เราต้องได้ตัวผู้กระทำความผิดมาก่อนก็เป็นความไม่พอใจของการในกลุ่มก็เลยกลับมาขับรถกลับมาที่โกดังพอเข้าไปที่โกดังแล้วปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็ในเกมก็ก่อเหตุใช้วุธปืนยิงคือตอนก่อนว่าจะปืนยิงให้ในเกมออกรถอย่างรถยังไงในเกมอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปคือให้เขาขับรถเข้าไปเฉพาะไม่รถรออยู่ข้างนอกส่วนเขาในส่วนของผู้กระทำผิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เข้าไปในโกดังทั้งหมด3คนที่เข้าไปในโกดังครับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่ออย่างนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะครับแล้วก็พอเข้าไปก็พบว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยถืออาวุธปืนอยู่แล้วก็ผู้เสียชีวิตก็เสียชีวิตอยู่ที่ในรถที่อยู่ในโกดังแล้วจะการในกระสุนอะไรนะครับอันนี้ต้องเดี๋ยวทำการพิสูจน์ทราบก่อนเขาบอกว่าเห็นคืออันนี้เขาก็ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านของฝั่งธนบุรีนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีความไม่พอใจกันในเรื่องของส่วนตัวซึ่งตรงนั้นเนี่ยในเกมเขาอาจจะไม่ทราบประเด็นแน่นอนตรงนี้เราต้องได้ตัวผู้กระทำความผิดมาก่อนก็เป็นความไม่พอใจของการในกลุ่มก็เลยกลับมาขับรถกลับมาที่โกดังพอเข้าไปที่โกดังแล้วปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็ในเกมก็ก่อเหตุใช้วุธปืนยิงคือตอนก่อนว่าจะปืนยิงให้ในเกมออกรถอย่างรถยังไงในเกมอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปคือให้เขาขับรถเข้าไปเฉพาะไม่รถรออยู่ข้างนอกส่วนเขาในส่วนของผู้กระทำผิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เข้าไปในโกดังทั้งหมด3คนที่เข้าไปในโกดังครับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่ออย่างนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะครับแล้วก็พอเข้าไปก็พบว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยถืออาวุธปืนอยู่แล้วก็ผู้เสียชีวิตก็เสียชีวิตอยู่ที่ในรถที่อยู่ในโกดังครับแล้วเขาจะการในกระสุนอะไรนะครับใช่อะไรเหมือนศพอันนี้ต้องเดี๋ยวทำการพิสูจน์ทราบก่อนเขาบอกว่าเห็นคือนะครับจัดก็ไปด้วยกันหมด3คนใช่ไปทั้ง3คนไปซื้ออะไรบ้างนะครับวัสดุก็โอเคดำเนินการส่วนหนึ่งพอวันที่28รุ่งขึ้นเช้าประมาณ10โมงก็เข้าไปดำเนินการจนกระทั่งประมาณสัก16นาฬิกาก็ถึงขนย้ายชิ้นส่วนวันออกมาแล้วก็นำไปทิ้งตามจุดต่างๆแสดงว่าทิ้งศพไว้หน่อยวันนึง1คืนแล้วค่อยมาหั่นในวันที่28ครับสันนิษฐานว่าอย่างนั้นสันนิษฐานผู้ดำดังกล่าวนี่เขาเข้าไปได้ไงรู้ได้ไงหรือว่าเขามีการไปเช่าผู้ดังตัวนี้เขาเช่าไว้เขาทำอะไรก็ตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดของเพิ่มเติมในส่วนของสอบสวนอีกทีเขาใช้รถในการปฏิบัติการแค่นี้กี่คันครับกระบวนการพวกนี้สามหรือสองรถจริงรถเช่าเนี่ยไอ้สีแดงรถเช่าอีด้าอันนี้เช่ามาเนี่ยคันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็หมายถึงว่ารถสีขาวที่อยู่ในของโกดังอยู่แล้วคือคันอามาร่าเนี่ยคือมันเป็นคันที่ขับไปทิ้งถูกไหมครับใช่ในส่วนคันนี้เลยแล้วตอนยิงในโกดังไม่ยิงในรถยิงต้องพิสูจน์ทราบก่อนว่ายิงนอกรถหรือยิงในรถเพราะว่าศพนั้นอยู่ในรถที่สีขาวที่อยู่ในโกดังในเกมบอกว่าเขาโดนข่มขู่อะไรบ้างไหมครับไม่นะครับในเบื้องต้นก็ยังไม่มีในเรื่องของการข่มขู่คือเขาจ้างเกมนี่ขับรถให้แก๊งนี่ตลอดเลยจ๊อบๆที่ผ่านมาก็เหมือนกันครับเป็นจ๊อบๆเขาให้การว่ารับจ้างเป็นจ๊อบๆพอเขารู้ว่าโดนยิงเขาไม่ได้มีท่าทีว่าเขาจะต้องหนีหรือว่าเขาช่วยผมช่วยอะไรด้วยทั้งหมดเลยครับคือใช่ฮะเขาบอกว่าหมายถึงว่าขับรถให้อย่างเดียวแต่ในการดำเนินการไปช่วยในเรื่องของการหันอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เข้าไปดำเนินการแต่จุดที่ทิ้งตามศพเนี่ยใครเป็นคนบอกให้ไปทิ้งตามจุดนี้ใครเป็นคนบอกครับถึงไปทิ้งตามจุดแต่ละจุดเนี่ยจุดญี่ปุ่นเป็นคนบอกอยู่ในซอยแล้วก็ญี่ปุ่นขอให้จอดมันก็จอดคือมันเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆไอ้ใกล้ๆโซนคือในเกมก็มีหน้าที่ตามคำบอกเดียวถูกไหมครับตอนนี้3นายยังอยู่ในประเทศไหมคะหรือว่ามีข้อมูลในทางการณ์ในคดีในแนวทางสืบสวนในข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นเรายังมั่นใจว่าเขายังอยู่ในประเทศนะแต่ว่า
ก็ต้องขอเวลานิดนึงครับวันนี้ครับออกมาจากวันนี้ครับเราขอสารวันนี้ครับจะนำตัวคนไทยไปส่งสารว่าวันไหนอะคะก็วันนี้ครับเนื่องจากว่าในเบื้องต้นเขาในส่วนของคนไทยก็โดนในเรื่องข้อหาในเรื่องของซ่อนเร้นอำพรางศพครับวันนี้เป็นเกมได้ให้ข้อมูลไหมครับว่าทั้ง3คนเนี่ยเขารู้จักกันในคนตายกับคนนี้เขารู้จักกันมานานหรือยังอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงทั้ง3คนนี้ใช่ไหมทั้ง3คนนี้เป็นคนที่ในเกมนี้ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลว่าเขารู้จักกันมานานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่รู้ว่าจัดประสบว่าเป็นสิ่งที่เท่าที่ดำหมดทั้งธุรกิจพวกนี้ก็ใช่ครับเป็นสิ่งธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็มีส่วนในเรื่องของคอนเซ็นเตอร์อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าเขามีหมายจับที่ต้นทางประเทศเขาด้วยความจริงเป็นยังไงมีไหมครับที่ญี่ปุ่นก็มีคนหนึ่งเป็นหมายจับมีคนหนึ่งใช่ครับแสดงว่า28เรากระจายชิ้นส่วนศพไปจริง29ญี่ปุ่นทำไมที่เกิดเหตุอีกไหมครับ29 28จริงทิ้งใช่28ก็คือทิ้งตั้งแต่10ไปทำชำแหละนะครับ10ถึง16ใช่ไหมฮะแต่29ทิ้งตอนเย็นก็ยังวนเข้ามาในกรด29ก็เข้ามาอีกแล้วก็ทำมีการบกปูนอะไรไปบางจุดนะอะไรในที่กดดันมีการเข้าไปดำเนินการเราจะพบชิ้นส่วนเพิ่มไหมคะตอนนี้ก็อันนี้เดี๋ยวในเรื่องของฝ่ายสอบสวนฝ่ายสืบสวนก็ดำเนินการอยู่แล้วครับแล้วเมื่อวานเมื่อคืนเขาตรวจสอบที่โกดังไม่พบอะไรหรอกครับเพิ่มเติมไหมครับมีรอยเลือดมีคราบเลือดมีร่องรอยการทำอะไรที่โกดังไหมเดี๋ยวเพิ่มเติมมีพอถอเก็บไว้แล้วครับจะเป็นแบบลักษณะชิ้นเนื้อเล็กๆต้องไปตรวจสอบอีกทีนะครับชิ้นเล็กๆบริเวณกลางโกดังเลยไหมครับท่านใช่ครับเป็นติดตรงตามผนังเลยแสดงว่าอาวุธได้จะไปใช้ต้องไปตรวจสอบอีกทีนะครับว่าเป็นชิ้นเนื้อของอะไรโกดังนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะเบื้องต้นนะครับคันนี้เขาคนขับบอกว่าคันนี้ยังไม่ได้ใช้ใช้แค่สองคันเชฟนะครับเชฟแต่เราก็ยึดไว้ในคดีใช่ไหมคะใช่ครับต้องยึดไว้ตรวจสอบอยู่แล้วครับแสดงว่ารถที่ใช้กันก่อนจริงคือมีสามคันหรือสองคันอยู่ในคดีสามคันแต่ว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดคือที่คุณนัทใช้ก่อเหตุจริงๆคืออัมราชหรือเปล่า